สวัสดีครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปนะท่านผู้ชมผมก็อยากจะวานให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะช่วยไปกดติดตามช่องน้องใหม่ของผมด้วยท่านผู้ชมชื่อว่าช่อง GG Slot X2 ท่านผู้ชมช่องนี้ก็จะลงเป็นของค่าย PG เหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเหมือนเดิมด้วยท่านผู้ชมแล้วใครที่ชื่นชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกับจีจี้สล็อตกันอีกเช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปเล่นเกมใหม่ของค่ายพีจีชื่อว่าเกมดราก้อนฮาร์ท 2ท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไปเริ่มเกมกันเลยวันนี้ผมก็ทุนมาที่ 1,000 บาทท่านผู้ชมก็ได้ลองกดไปแล้วเนาะนิดๆหน่อยๆท่านผู้ชมสำหรับเกมใหม่ที่จะเข้ามาของค่าย PG ท่านผู้ชมเกมนี้ก็เป็นเกม Dragon Heart 2ครับก็จะมี Dragon Heart 1 Dragon Heart 2เนาะมาดูว่า Dragon Heart 2นี้น่าเล่นหรือเปล่าน่าลุ้นหรือเปล่าท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูกติกากันก่อนแล้วกันท่านผู้ชมกติกาก็วายก็เป็นรูปตัว W เนาะเออได้อยู่จ่ายแพงสุดก็เป็นรูปนี่แม่มังกรรูปมังกรตามลงมาแล้วก็ตามด้วยโพดำโพแดงดอกจิกข้าวหลามตัดเนี่ยพวกนี้น่าจะจ่ายเท่ากันเออ4ตัวนี้จ่ายเท่ากัน3ตัวนี้จ่ายเท่ากันตัวนี้จ่ายแพงสุดประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ใช้4ตัวติดในการจ่ายเนาะถ้าลงมา4ตัวติดหน้าเหมือนกันก็จ่ายไปครับแล้วก็มีวายนะมีวายค้างอยู่ตรงกลางให้ท่านผู้ชมก็ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมแต่มาดูตรงเก็บสแต็กท่านผู้ชมเก็บสแต็กครั้งแรกเนาะเก็บสแต็กครั้งแรก10ตัวท่านผู้ชม10ครั้งเป็นดราก้อนสีเขียวแล้วก็เก็บ30ครั้งเป็นดราก้อนสีฟ้าครับแล้วก็เก็บขึ้นมา55ครั้งเป็นดราก้อนสีแดงเออเก็บเพิ่มนะดราก้อนฮาร์ท1จะเก็บแค่50ท่านผู้ชม10 30 50แล้วก็70นะมาดูดราก้อนฮาร์ท2มี10มี30มี55แล้วก็มี80มันเก็บขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมเก็บขึ้นเยอะเพราะว่ามันมีวายล็อกไว้ให้ตรงกลางท่านผู้ชมมันก็เลยต้องเก็บเยอะขึ้นมาหน่อยเนาะก็จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 2,500 เท่าท่านผู้ชมอ่ะตามนี้ท่านผู้ชมไปดูกันไปเริ่มเกมกันว่ามันจะดีกว่าดราก้อนฮาร์ท2หรือเปล่าดูจากเอฟเฟกต์มันแล้วท่านผู้ชมก็น่าจะโอเคนะน่าจะสวยกว่าเดิมอยู่ท่านผู้ชมผมว่าเอออันเก่ามันก็จะเป็นแบบยุคหินหน่อยเป็นหินสีขาวมาดราก้อนฮาร์ท2นี้เป็นหินสีดำๆเนาะอ่ะไปเดี๋ยวขอเบ็ดเริ่มต้นที่5บาทก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเป็นเทคนิคอย่างแรกที่ผมใช้ครับทุนเรามาเท่าไหร่เราเบ็ดไปเท่านั้นมา100เบ็ด1บาทมา200เบ็ดเริ่มต้นที่2บาทเลยหรือว่ามา 1,000 บาทเหมือนผมวันนี้ครับก็เบ็ดเริ่มต้นที่10บาทเลยก็ได้5บาทก่อนก็ดีท่านผู้ชมดูชั้นดูเชิงไปก่อนว่ามันจะจ่ายดีสักเท่าไหร่ถ้าจ่ายดีลั่นดีได้เงินได้อะไรขึ้นมาเราค่อยเพิ่มเบ็ดไปแล้วกันครับหรือว่าเราโดนดูดเนาะไม่ค่อยจ่ายเลยดูดรัวๆก็ให้ลดเบ็ดลงมาก่อนท่านผู้ชมไม่ไหวอย่าฝืนถ้าฝืนอาจจะโดนดูดคืนแป๊บเดียวหมดสูตรก็เป็นไม่ได้สวยอ่ะเก็บไปเอาดิจะ30แล้วเออเอาดิดราก้อนเขียวกัดหนีออกเออยังจ่ายได้อยู่เอามาดราก้อนฟ้าทำงานหน่อยคล้ายๆกันอยู่ท่านผู้ชมนี่เป็นไงตัวใหญ่ตัวแพงสวยอะไรต่อด้วยดอกขีดเอาดิดราก้อนแดงได้ทำงานแล้วเปลี่ยนยังไงเลยดราก้อนแดงไหลไหมไม่ไหลดราก้อนแดงทำงานมับอ๋อสุ่มวายมาให้ท่านผู้ชมดราก้อนสีแดงจะสุ่มวายมาให้อ้าวแม่มังกรตื่นว่ะสวยไปตื่นเลยเหรอโอเคแม่มังกรสุ่มวายมาเป็นสี่มุมอย่างนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนไอ้พวกตัวถูกๆเป็นตัวแพงให้หมดเหมือนเดิมเลยตาแดงมาโอ้ยได้อยู่ตาแดงไหลลงมาได้อยู่นะสี่ตัวติดข้างล่างนี้ได้อยู่แล้ววายข้างบนก็มีด้วยเป็นไงเต็มๆแม่มังกรถือว่าอุ้ยน่าเล่นกว่าเดิมเยอะท่านผู้ชมไอ้ครั้งก่อนอ่ะไอ้ภาคหนึ่งอ่ะแม่มังกรตื่นปุ๊บนี่ไหลยากอยู่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีวายสุ่มมาให้เยอะขนาดนี้ไงมันแค่เปลี่ยนจากตัวถูกๆเป็นตัวแพงให้เฉยแต่ดราก้อนฮาร์ท2นี้ครับมีวายล็อก4มุมมาให้เลยแล้วมีตรงกลางให้ด้วยนะถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้น่าเล่นน่าลุ้นน่าลองยังไงตาแดงได้หรือเปล่าตาแดงมามับโหยไม่ต่อท่านผู้ชมนี่แล้วเอฟเฟกต์บิ๊กวินครับเป็นมังกรเขียวครับรอก่อนจะดูเอฟเฟกต์มันไงมังกรฟ้าเมก้าวินเป็นมังกรฟ้าครับส่วนซูเปอร์เมก้าก็จะเป็นสีแดงตามสภาพผู้ชมเมก้าวินมา276บาทเออว่ะน่าลุ้นน่าลองน่าเล่นอยู่นะดราก้อนฮาร์ทใหม่เออเป็นเกมใหม่ผู้ชมจีจีขยันออกเกมมาใหม่จัดเลยช่วงนี้เกมล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาก็จะเป็นเกมมนุษย์หมาป่าผู้ชมเออเป็นเกมหมาป่าเนาะ
แล้วก็ต่อเนื่องมาติดๆตามมาด้วยมังกรน้ำโยมไม่รู้จะขยันออกเกมไปไหนออกมาก็ไม่เป็นไรก็เล่นนะออกมาก็เล่นก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเว็บนี้ที่ผมเล่นก็เป็นเว็บนอกท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้เข้าไทยเนาะยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ท่านผู้ชมก็ผมก็มุด VPN ไปเล่นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูมารีวิวให้ดูก่อนเฉยๆเนาะเดี๋ยวเข้าเว็บไทยตอนไหนเราจะบอกอีกทีนึงแล้วกันส่วนสล็อตหมาป่าก็น่าจะเข้ากันทุกเว็บแล้วแหละน่าจะเข้าเว็บไทยกันทุกเว็บแล้วแล้วรอดูมังกร2เนี่ยแม่มังกร2นี่จะเข้าเว็บไทยตอนไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแล้วกันเนาะแล้วก็เวลาที่ผมเล่นตอนนี้ครับก็ประมาณ2ทุ่มกว่าๆท่านผู้ชมก็เวลาเก่าเวลาเดิมครับตรงหัวค่ำแบบนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนมาลุ้นมาเชียร์มาให้กำลังใจกันก่อนเด้อแล้วคลิปนี้ผมย้ำเหมือนเดิมนะครับทำมาเพื่อความสนุกสนานทำมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะเพราะว่าผมไม่ได้บังคับให้ใครมาเล่นตามมาทำตามอยู่แล้วเนาะแล้วแต่ใครจะเล่นแล้วแต่ใครจะไม่เล่นท่านผู้ชมไม่เล่นไม่ว่ากันขอให้เข้ามาดูคลิปให้กันมากดไลค์ให้กันกดติดตามกันคอมเมนต์ให้กำลังใจกันคอมเมนต์พูดคุยกันแค่นี้ผมดีใจแล้วครับเมื่อวานนี้ก็ประกาศรางวัลไปแล้วนะท่านผู้ชมประกาศรางวัลที่ช่องนี้แหละช่อง GG สล็อตก็ติดต่อรับรางวัลมาแล้วเมื่อวานนี้เห็น3คนติดต่อรับเข้ามาแล้วก็ส่งหลักฐานมาแล้ว2คนผมก็โอนเงินไปให้แล้วนะ2คนอีกคนนึงยังไม่ได้ตอบกลับท่านผู้ชมก็เป็น3คนที่ติดต่อรับมาแล้วอีก2คนไม่รู้ว่าติดต่อรับมาหรือยังผมยังไม่ได้เข้าเช็คแชทเลยไม่รู้ว่าติดต่อมาหรือยังถ้าติดต่อมาแล้วเดี๋ยวผมตอบกลับวันนี้นี่แหละเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพิ่งใจร้อนเนาะเดี๋ยวติดต่อกลับแน่นอนเดี๋ยวโอนเงินรางวัลให้แน่นอนไม่ต้องห่วงใครที่ตามผมมานานติดตามผมมานานเนี่ยรู้ไงว่าเวลาได้รางวัลเนี่ยไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบถ้าผมอ่านแชทปุ๊บส่งหลักฐานเรียบร้อยส่งเลขบัญชีมาเรียบร้อยคือผมโอนเงินให้ทันทีเลยเนาะถ้าหลักฐานถูกต้องตามกติกาแล้วดูดคืนว่าเฮ้ยยังไงเปิดเทอร์โบเร่งหน่อยแล้วกันดูที่เทอร์โบจะเร็วแค่ไหนก็เร็วปกติใช้ได้ท่านผู้ชมมับแล้วมันดูดคืนว่าเฮ้ยยังไงมันมาแค่ตอนแรกแล้วมันก็หายยาวแบบนี้ไม่เอาเลยอุ้ยแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรวะที่ว่าตัววายเนี่ยมันกลางปีกอะมันกลางทำไมดูช่วยกันหน่อยท่านผู้ชมมันจะมีช็อตที่มันกลางปีกอะอุ้ยบาดทางทิพย์เนี่ยดอกกลางปีกมันคือดอกอะไรอะมันกลางปีกทำไมอะสวยไหลมาเออนั่นแหละมังกรเขียวได้ใช้งานแล้วเว้ยแล้วไงต่อไหลไปมังกรฟ้ามาหรือเปล่ามังกรฟ้าตื่นหน่อยมังกรฟ้าตื่นแล้วมาเหลือมังกรแดงจะตื่นหรือเปล่ามังกรแดงมังกรแดงต้องตื่นแล้วป่ะมังกรเขียวใช้งานก่อนเลยไปเก็บตัวถูกๆเอาไปก่อนนี่อ่ะได้อยู่ไหลต่ออีกตัวนึงนั่นแหละสวยมังกรแดงตื่นแล้วมังกรฟ้าใช้งานสวยมับเข้าให้นั่นแหละสวยว่ะมังกรแดงทำงานต่อยังไงสุ่มไว้ลงมามับเข้าให้ได้เรื่องแม่มังกรตื่นท่านผู้ชมว่ะมันเก็บสแต็กเยอะกว่าเดิมนะแต่ว่ามันเก็บง่ายกว่าเดิมผมว่าเพราะว่ามันมีวายอยู่ตรงกลางให้ไงมันเชื่อมวายตรงกลางให้ไงผมเลยว่ามันเก็บสแต็กง่ายกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะต้องเก็บเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมตั้งหลายตัวนะใช่ไหมจากอันก่อน10 30 50แล้วก็70ตอนนี้เพิ่มเป็น10 30 55 80ก็สวยเต็มๆไหลต่อไหมปั๊บต้องไหลแล้วแหละอุ้ยมังกรฟ้าลายต่อมีไหมเนี่ยโอ้แล้วมันเปลี่ยนแค่ตัวเดียวน่าจะไม่ไหลต่อแล้วอุ้ยได้อยู่มังกรเขียวนี่ไงไหลต่อไปยังไงเป็นอะไรเนี่ยได้สักตัวไหมโอ้ได้อยู่เต็มข้อรอดเต็มแข้งไปท่านผู้ชมเอาอีกมังกรแดงเต็มเอาเลยผมว่าวายมันล็อกให้ดีกว่าภาคแรกนะภาคหนึ่งผมว่ามันได้ยากอยู่นะไหลยากอยู่นะพอดูภาคนี้ไหลง่ายท่านผู้ชมเพราะวายมันมีตั้ง5ตัวล็อกไว้ให้เลยอ่ะวายล็อกโหดๆท่านผู้ชมวายล็อกเน้นๆปึ๊บนี่ไงตัวใหญ่ตัวแพงแล้วไหลต่อมั้ยเนี่ยไหลต่อมีมั้ยเนี่ยน่าจะหมดแล้วหมดแล้วจริงด้วยท่านผู้ชมแล้วแม่มังกรใส่หัวเหมือนเดิมเลย ได้อยู่เกมนี้ไม่มีฟรีเกมนะเพราะว่ามันอาศัยไหลอย่างเงี้ยแล้วฟรีเกมของมันก็คือนี่แหละแม่มังกรท่านผู้ชมถ้าได้แม่มังกรก็คือฟรีเกมนี่แหละอ่ะเมก้าวินซูเปอร์เมก้าวินมา525บาทสวยไปต่อเป็น10เลยแล้วกันท่านผู้ชมออโต้เดี๋ยวลองออโต้ดูดิสัก50หมุนปิดเทอร์โบออโต้ก่อนมือมันก็ช้าเหมือนปกตินั่นแหละท่านผู้ชมเปิดเทอร์โบดิเปิดเทอร์โบเอาไหลวะยังไงเอาดิเก็บตัวถั่วไปมัดไม่จ่ายต่อ5ขวบมึงเงินหลายว่ะโพดโพบอกว่าบอกแต่งหลวงพุ่งจะแปะอีพออีแม่ขออีเงือกุหลาบนาย
ยังไงมังกรเขียวกูตื่นแล้วมังกรเขียวกูตื่นแล้วเก็บตัวถูกๆไปมับนี่ไงได้มังกรเขียวต่อแล้วก็มังกรฟ้าไหลต่อไหมโอ้อีกตัวนึงจะถึงมังกรฟ้าแล้วไม่ต่อวะแต่ถ้ามังกรฟ้าตื่นผมสังเกตนะเมื่อกี้2รอบก็คือที่มันจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแถวที่2นี้คือสีฟ้าทั้งแถวครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแถวที่5เนี่ยคือแถวที่4เนี่ยทั้งแถวท่านผู้ชมแถวที่2กับแถวที่5เปลี่ยนทั้งแถวเลยเปลี่ยนตัวเดียวกันนะลองสังเกตดูถ้าว่าได้มังกรฟ้าอีกทีนึงมาดูด้วยกันมันจะเปลี่ยนแถว2เนี่ยเป็นมังกรฟ้าแล้วเปลี่ยนแถวที่4เนี่ยเป็นมังกรแดงอุ๊ยๆๆมังกรแดงโคตรเยอะมันข้างล่างไม่ได้น่าเสียดายเอ้ยมังกรฟ้าก็ตื่นแล้วอ่ะลองดูช่วยกันนะมับไม่จ่ายมังกรฟ้ามาเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนเป็นแดงนั่นไงเห็นไหมผมว่าแล้วมันเปลี่ยนแบบนี้เหมือนกับมันล็อกมาท่านผู้ชมมังกรฟ้านี่แล้วสุ่มวายลงมาครับมังกรแดงมับแม่มังกรไม่ได้ใช้ไม่ถึงแม่มังกรน่าเสียดายบิ๊กวินมาอยู่222บาทครับตองสองน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นใช้ได้อยู่นะแต่ว่าต้องเก็บสแต็กเยอะขึ้นกว่าเดิมอะแต่ก็เก็บไม่ยากครับมันมีวายเชื่อมแบบนี้ไม่ยากเลยแค่4ตัวเก็บแค่4ตัวก็เหมือนแพ็กวัตติกเนาะแพ็กวัตติกเก็บน้อยสุดก็5ตัวใช่ไหมท่านผู้ชมแต่เก็บโปรตีของแพ็กวัตติกก็8ตัวแต่พีจีเก็บแค่4ตัวครับเกมทำนองนี้ถือว่าโอเคอยู่นะมังกรแดงต้องตื่นแล้วป่ะสวยอุ้ยมันไม่ใช่ล็อกแค่สีฟ้านี่ว่าเนี่ยแถวที่2เนี่ยที่ผมสังเกตคือมันจะล็อกเป็นสีฟ้ากับสีแดงเนาะแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ครับเมื่อกี้เป็นแม่มังกรแถวที่2แถวที่4เป็นมังกรฟ้าว่ะมันถุ่มมานี่ว่าแม่มังกรตื่นครับไปถุ่มวายมา5ตัวมาไม่ได้ถุ่มล็อกไว้เลยเนี่ยวายล็อกไว้เลยใน5ตัวนิ่งๆน่ะโอ้โหแล้วตัวถูกทั้งนั้นเลยล็อกมึงไม่เสกให้เป็นตัวเดียวกันหรอวะนี่ตามาตาเน้นๆตาแดงๆอย่ามาเงี้ยน้องเฮียงน้องเจ็บหัวเข้า มับนี่ไงมังกรเขียวมังกรฟ้าลากไปยาวๆเฮ้ยได้เรื่องอยู่นะแล้วใครที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้แล้วชอบอกชอบใจท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพิ่มแล้วก็ฝากกดติดตามมาช่องผมด้วยนะช่องปันต่างๆเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เล่นวนๆกันไปเลยท่านผู้ชมวันนี้ประกาศรางวัลไปแล้วครับที่ช่องนี้แหละช่องที่สล็อตแจก5รางวัลรางวัลละ100บาทก็ติดต่อรับรางวัลกันแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าครบทุกคนหรือยังนะเมื่อวานผมโอนไปแค่2คนเองหรืออีก3คนเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวไปตอบกลับอยู่ส่งหลักฐานส่งเลขบัญชีมาให้ครบเลยเด้อแต่ผมว่าเดี๋ยวผมตอบกลับแล้วก็ฝากกดถูกใจกดติดตามเพจ Facebook ให้ผมด้วยนะชื่อว่าเพจ PT Slot ซุปเปอร์เมก้ามัน765บาทสวยสวยพี่สวยจัดมาหรือว่าแม่มังกรตื่นดีนะใช่ไหมมังกรเขียวนี่ก็ตื่นดีเหมือนกันท่านผู้ชมเพราะว่ามันเก็บแค่10ตัวยังไงเก็บสแต็กแค่10ตัวเอฟเฟกต์มันสวยกว่าเดิมนะเอฟเฟกต์สวยกว่าเดิมท่านผู้ชมสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าเป็นเกมหลักเนาะดากอนฮาร์ดนี่ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยเด้อแต่ที่ผมสังเกตก็คือมีท่านเทพอะไอโก้อะไอโก้ท่านเทพอะชอบเล่นมังกรชอบเล่นแม่มังกรมีภาค2แล้วนะโก้นะรอดูว่าภาค2จะเข้าวันไหนแล้วก็ตามไปเล่นกันเอานะไม่รู้ไอโก้ไปไหนแล้วนะวันนี้ท่านเทพอะไม่เห็นมาเลยนะวันนี้ไม่เห็นโผล่เลยนะสวยอะไรไปนั่นแหละและคลิปนี้ผมก็จะลงในช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเดียวท่านชมช่อง GT Slot ที่ผู้ติดตามตอนนี้ครับ 17,400 คนครับถ้าเจอคลิปนี้อยู่ในช่องอื่นนะที่ไม่ใช่ผู้ติดตาม 17,400 คนขึ้นไปก็เป็นช่องปลอมฝากท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมกดรายงานกดสแปมให้กันด้วยเด้อแล้วก็ผมจะลงในแค่ YouTube นะใน Facebook ใน TikTok ใน IG ในอะไรผมไม่ลงนะท่านผู้ชมถ้าเจอก็ไม่ใช่ของผมนะกดรายงานกดสแปมได้นะท่านผู้ชมผมลงแค่ YouTube นะ Facebook IG TikTok ไม่มีท่านผู้ชมผมไม่ได้ลงแม่มังกรตื่นแล้วอีกรอบมาเอาไปมับอ่ะจ่ายอยู่มังกรแดงนี่ไงตาแดงๆตาแดงจ่ายอยู่ตรงนี้4ตัวมังกรฟ้าด้วยไปต่อมีมั้ยเนี่ยเขียวโอ้ยไม่เขียวโอ้ยเขียวได้อยู่ตรงกลางนี่ไงตาแดงต่อถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นแดงล่ะได้ต่อเลยแดงตามสเต็ปท่านผู้ชมสวยเต็มๆ
แดงมาอีกรอบโอ้โหทั้งแดงทั้งเขียวดิไอ้แดงก็เขียวเต็มๆปึ๊บนี่ไงข้างล่างอะไรต่อแล้วข้างบนได้ไหมเนี่ยเขียวมามับเออเขียวแดงได้สวยสวยสวยมับแดงต่อครับโอ้โหแต่ละดอกแต่ละตัวนี่ไงเต็มเต็มมับนี่ไงอีกโอ้โหแต่ละดอกอย่างสวยอะปึ๊บนี่ไงยังไหลต่อได้เออเฮ้ยสุดแรงชอบเขียวมาแดงก็ได้นั่นแหละตั้งเขียวตั้งแดงตั้งฟ้าได้ทั้งตัวท่านผู้ชมมับสวยเอาอีกไม่ต่อเอาได้อยู่อ้อยาวยาวยาวไปดิอุ้ยพี่เกมครั้งนี้ถือว่าได้อยู่นะแม่มังกรตื่นครั้งนี้จ่ายเป็นพันแล้วเนี่ยไหลเป็นพันแล้วเนี่ยจากก่อนหน้านี้คือไหล400-500อันนี้ไหลเป็นพันน้ำยมจุดจัดจบแล้วเหรอจบแล้วได้อยู่อุ้ยเอาเรื่องเหรอวะรอเข้าไทยน้ำยมถ้าเข้าไทยมานี่ก็ผมว่าหลายคนอาจจะรอเลยแหละอาจจะรอเล่นเลยแหละเกมแม่มังกรนี้เก็บสแต็กเยอะกว่าเดิมแต่ว่าไหลดีกว่าเดิมครับเพราะว่ามีวายล็อกตรงกลางไว้ให้เออโอเคนะแล้วไม่ใช่แค่วายล็อกตรงกลางนะมันจะมีสุ่มมาให้ด้วยนะบางทีสุ่มมาให้แถวๆข้างๆอะไรอย่างเงี้ยข้างบนข้างล่างเงี้ยมีอยู่นะอ่ะซูเปอร์เมก้ามา 1,627 บาทสวยว่ะผมว่าผมปัดเศษปัดจอแล้วหนีเลยแล้วกันท่านผู้ชม 7.8 บาทครับเอาไป8บาทก่อนแล้วกันเออตามวิธีการปัดเศษของผมนั่นแหละปัดเลขหลักหน่วยแล้วก็ปัดหลัก10ท่านผู้ชมอ่ะ60บาทไปเลยไปเป็น60ปิดเทอร์โบแล้วก็ท่องนะโมวุ้ยไม่จ่ายอ่ะไม่เป็นไรท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับได้แล้วเลิกได้แล้วถอนได้แล้วก็ต้องหนีใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่ครับวันนี้เอาทุนมาที่ 1,000 บาทเอามารีวิวเกมใหม่ครับเกมใหม่ของค่าย RPG เนาะเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ได้เข้าไทยเลยผมก็ไปเล่นเว็บนอกมาให้เนาะเอามารีวิวให้ดูก่อนท่านผู้ชมได้มาที่ 3,800 บาทครับก็กำไรอยู่ที่ 2,800 ท่านผู้ชมเน้นๆท่วมๆชื่อเกมใหม่ชื่อว่าเกม Dragon Heart 2ท่านผู้ชมมันจะมี Dragon Heart 1เนาะที่เป็นเกมเก่ามากเลยแหละเออแล้วก็มีเกมใหม่ปล่อยมานี่เป็น Dragon Heart 2ท่านผู้ชมก็เอฟเฟคถือว่าได้เนาะถือว่าสวยเลยไหลก็ไหลดีเออแต่เก็บสแต็กเยอะขึ้นมาหน่อยท่านผู้ชมแต่เก็บสแต็กเยอะไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมนี่มีวายอยู่ตรงกลางให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวโอเคคลิปนี้เราเพื่อความสนุกสนานทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้จีจีสล็อตก็ขอกล่าวคำละสวัสดีครับ